ละครประวัติศาสตร์เรื่องพันท้ายนรสิงห์วีรบุรุษผู้ถือความสัตย์เป็นสารณะในสมัยกรุงศรีอยุธยาราชสมัยพระบาทสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันในพระนามพระเจ้าสุพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่29ทรงโปรดปรานการต่อสู้จนได้พบกับสิงห์หนุ่มใหญ่จากเมืองวิเศษชัยชาญอย่าให้ใครจับได้ว่าข้าปลอมตัวมา
ข้าใจไหมรับเลยจ้าพระพุทธเจ้าค่ะข้าอยากจะลองเปรียบมวยกับคนเมืองนี้ดูว่าจะเก่งแค่ไหนไปรับสั่งดังนั้นพระเจ้าเสือก็มุ่งหน้าไปยังเมืองวิเศษชัยชาญดังพระราชประสงค์
นวลเจ้าพี่เอ๋ยคำน้องเอ๋ยล้ำคร่ำครวญถ้อยคำเหมือนจะชวนใจพี่หวนครวญคร่ำอาลัยน้ำตาอาบแก้มเพียงแสมเพชรสวายแวววับจับหัวใจคล้ำแสงตายงามจับตานวลแสงเพชรเกล็ดแก้วอันล้ำค่ายามเมื่อแสงไฟส่องมาแวววาวชวนชื่นชมน้ำตาแสงใต้ดื่มใจพี่ราระบมไม่อยากพรากขวัญพี่รมจำใจคมใจไปจากนูนวลเจ้าพี่เอนวลเจ้าพี่เไปไปครับเอ้าไอ้สิง
ใหญ่ลงนักถือกับโทษประหารขอพระองค์ทรงสร้างศาลเพียงตาและนำศีรษะของข้าพุทธเจ้าและขนเรือวางไว้ด้วยกันเถิดไอ้สิงเอ้ยมันไม่ใช่ความผิดของเจ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยมันไม่ใช่ความประมาทข้าอภัยแก่เจ้าไม่ได้หรอกพระเจ้าค่ะถ้าพระองค์ทำเช่นนั้นก็ยากแก่การคอรหาปกครองบ้านเมืองสืบต่อไปภายภาคหน้าขอพระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการประหารข้าเสียเถิดอย่าให้ข้าพระพุทธเจ้าทำลายโบราณราชประเพณีเลยป้าไอ้สิงนี่พูดไม่รู้เรื่องเจ้าอยากให้ข้าประหารตัดคอใช่ไหมอมรไหนลองว่ามาสิโบราณราชประเพณีมีมาอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าค่ะตามกฎบรรเทียนบานกำหนดไว้ว่ามันผู้ใดที่ทำให้ของทรัพย์สินของมหากษัตริย์เสียหายอาจไว้ถึงอันตรายที่มีต่อมหากษัตริย์มันผู้นั้นต้องโทษประหารชีวิตพระพุทธเจ้าค่ะทหารพระพุทธเจ้าค่ะไปโกยดินในลำคลองมาแล้วมันเป็นหุ่นแทนตัวสิพร้อมกับตัดคอมันเสียห้ามคุณเลยเจ้าค่ะเหล่าทหารช่วยกันโคยโคเลนขึ้นมาบ้างไอ้เจ้าเป็นหุ่นจำลองว่าเจ้าไม่ไม้ราศีช่วยไอ้เป้ราศีไอ้พลอกแล้วเพชฌฆาตก็ลงดาบบันคอเอาไอ้สิงไปขึ้นเรือกันไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าค่ะถ้าพระพุทธเจ้าขอยืนการอย่างเดิมขอพระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการมหารข้าเสียเถิดบรรทายนรสิงห์วิงวอนทั้งน้ำตาพระเจ้าเสือเมื่อทรงทราบความสงของพันท้ายนรสิงห์พระองค์ทรงกันแสงด้วยความอาลัยรักในสหายคู่กายทรงทราบอยู่เต็มพระทัยว่าการมีพระราชดำรัสในครั้งนี้เหมือนมีหนามมาทิ่มแทงพระราชหฤทัยของพระองค์ทำตามความประหลาดสงของเขาแล้วสร้างสารพิลาไว้ณที่แห่งนี้พร้อมกับนำหัวและขนเรือตั้งไว้เช่นเดียวกันสำหรับข้าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแสนนานเพียงใดเจ้ายังคงเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ของข้าพันท้ายนรสิงห์ข้าพระพุทธเจ้าขอทูลลาพระเจ้าค่ะใจมีหัวทวนคำอาลัยรอเถอะรวนจะแค่
ท้ายนรสิงห์ผู้มีใจนักรบยอมทิ้งความยิ่งใหญ่ยอมให้แผ่นดินกลบดีกว่าลบขนบธรรมเนียมประเพณีเขาคือวีรบุรุษแห่งลุ่มน้ำสาครบุรีนี่คือวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของชายที่ชื่อว่าพันท้ายนรสิงห์ผู้ทิ้งความอาลัยรักไว้ริมฝั่งคลองโคกขามสร้างตำนานความซื่อสัตย์แห่งจังหวัดสมุทรสาคร